ของที่จะนำไปรีไซเคิลค่ะไม่รู้สึกคิมิโนโตะเลยเหรอเลขที่ออกมันจะหมุนอย่างนี้มันไม่มีใครเอานะเพราะหนูกรอบไงลูกเอ้ยนี่คือของสะสมอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ปลื้มใจและหนักใจมากจะเรียกว่าขยะไหมเราสะสมสิ่งอย่างเหล่านี้ไว้รีไซเคิลบ้างเอ่ยแล้วก็มีส่วนไว้รียูสบ้างเอ่ยนะคะวันนี้เราจะมาเจอแขกของเรานะคะเป็นสายกรีนหรือจะเป็นสายขยะก็ได้พูดจริงๆเพราะวันนี้เราจะมาคุยกับคุณก้องนะคะอะไรคือการเชิญแขกรับเชิญเราออกมาเลยไม่ใช่เราเชิญตัวเราเข้าไปวะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณก้องวันนี้เราที่เรามาถ่ายเป็นวันหยุดนะคะก็จะมีแค่ลูกเด็กเล็กแดงนิดหน่อยนะคะซึ่งก็อยู่ห่างออกไปประมาณ500เมตรก็เลยขออนุญาตถอดหน้ากากนะคะจะให้คุณก้องตรวจข้อสอบหน่อยค่ะว่าให้พี่ขวัญกี่คะแนนสำหรับคนที่อยากจะกรีนแต่กรีนได้เท่านี้อ๋อครับแล้ว2ก็คือถ้าอยากจะกรีนมากกว่านี้จะเรียนแบบออฟฟิศเขาจะทำยังไงอันที่3ก็คือที่อยู่ท้ายรถทิ้งตรงไหนคะโอเคฉันเก็บมา2ปีโอ้โหอย่างเยอะอันนี้แยกมากี่ปีฮะจริงๆพี่ขวัญพยายามจะแยกอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าที่แบบเป็นชิ้นเป็นอันจนมากขนาดนี้ช่วงโควิด2ปีเสร็จๆดูดิพี่ขวัญเซฟพลาสติกเนี่ยจากบ่อขยะได้เยอะมากนะฮะนี่ตีซะว่าใบละ300ปีที่จะอยู่บนโลกอ่ะนี่กี่หมื่นปีเนี่ยเป็นไงดูดีไหมสวยอ่ะเอาอย่างนี้ค่ะเริ่มต้นจากการที่คุณก้องไว้หน้ากันด้วยนะให้คะแนนให้คะแนนได้คือดูแล้วเนี่ยมีความรู้อย่างมากในการแยกเช่นพลาสติกแข็งก้องอย่าปูเยอะจริงเชื่อผมไม่อวยอันนี้ไม่อวยเห็นไหมพลาสติกแข็งก็แยกพลาสติกแข็งอันนั้นเนี่ยเดาว่าน่าจะเป็นพลาสติกยืดใช่ไหมใช่ๆค่ะก็จะเป็นสาย F นะคะอยู่บ้านอยู่บ้าน F ของค่ะโมเดลใช่ไหมโมเดลใช่ไหมของเล่นใช่ไหมโอ้ยขยี้เนาะอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้พวกซองพัสดุอย่างนี้ได้คือขอให้มันยืดได้อยู่ด้วยกันได้เนี่ยพวกเป็นถุงลมได้แต่โฟมเนี่ยโฟมนี่ผิดมาอยู่ถุงเดียวกันไม่ได้ใช่ค่ะคะแนนอันนี้ตัดไป20คะแนนนะครับเดี๋ยวให้เต็มเท่าไหร่ก่อนเต็มเย็นเนี่ยแต่ว่าคืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ก็คืออันนี้พลาสติกยืดถูกต้องแล้วครับนี่มีถุงทิชชู่ใช่ไหมครับที่ใส่ทิชชู่แบบถูกต้องเลยอันนี้ความรู้แน่นมากแต่นี่ฟองน้ำไม่ได้ฟองน้ำไม่ได้ตัดไปอีก80คะแนนนะครับฟองไม่เหลือแล้วเฮ้ยนี่ถุงแรกมีปนมานิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับไม่งั้นเนี่ยถุงนี้ก็คือสามารถส่งโครงการวนไปรีไซเคิลได้เลยแล้วเอางี้พี่หวันถามแทนคนที่แบบมีใจแต่พื้นที่น้อยถ้าเราใส่ไปแบบนี้ทั้งถุงนะสมมติถ้าเราส่งไปที่นึงก็พอใช้ได้ไหมถ้าสมมติเป็นพลาสติกยื่นหมดเลยอ่ะได้แต่ขอให้แบบว่าเอาฟองน้ำเอาโฟมเนี่ยออกมาอีกถุงนึงแต่ถ้าสมมติเราเอาไปแล้วอ่ะเราหวังว่าเขาจะแก้ต่อให้ได้ไหมจะไปเป็นภาระเขาเปิดสวยเลยคือทำไมกล้องตัดคะแนนกูเรื่อยๆคือเขาไม่เอาอะพี่เขาไม่เอาพวกนี้ไงเขาไม่เอาเขาก็จะไปทิ้งอยู่ดีเราสามารถหาที่ไปให้เขาได้ไงโอเคถุงนี้ผ่านถุงนี้นะครับไปหย่อนได้ที่ห้างสรรพสินค้าเขาจะมีตู้รับพลาสติกยืดชื่อว่าโครงการวนมีหลายห้างเลยห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรใหญ่ๆมีไปหย่อนฟรีได้เลยรู้เลยนะคะว่านี้โดราเอมอนอย่างอันเนี้ยอย่างเงี้ยพี่ขวัญควรจะเอาเขาไปอยู่กับอันเนี้ยใครคะอันเนี้ยกรอบควรจะแยกไว้กับพลาสติกกรอบพลาสติกที่เอาเป็นว่าเป็นพลาสติกที่ไม่ค่อยมีคนอยากซื้อละกันแบบเนี้ยแต่ถ้าแบบเนี้ยเป็นพลาสติกหนาๆคุณๆอย่างเงี้ยครับนี่แยกไว้ดีมากเลยนะครับนี่แบบเป็นโอ้บุคคลต้นแบบมากเลยนะฮะล้างทำความสะอาดแยกประเภทนะครับเวลาตัดย้ำบุคคลต้นแบบย้ำ3ครั้งบุคคลต้นแบบแบบโอ้บุคคลต้นแบบต้นแบบแบบเนี่ยครับเนี่ยแยกมาอันนี้ก็จะเป็นเราจะเห็นเบอร์5อย่างเงี้ยพี่ปั๋นเบอร์5ไอ้สัญลักษณ์ที่อยู่ข้างใต้พลาสติกเนี่ยที่มันเป็นรูปสามเหลี่ยมเนี่ยมันรีไซเคิลได้แล้วมันเป็นเบอร์5เบอร์5เราก็เก็บไว้เบอร์5เบอร์1เราก็เก็บไว้เบอร์1เบอร์2ก็เก็บไว้เบอร์2แค่นี้เองแล้วก็ขายได้ราคาแล้วถ้าสมมติพี่ขวัญไม่ดูแต่พี่ขวัญแบ่งแค่ว่าพวกพลาสติกที่ใส่อาหารกับใส่น้ำมาแล้วพี่ขวัญเนี่ยเอายกไปให้เขาแบบเนี้ย
ได้เขาแยกให้ไหมคะถ้าพี่ขวัญยกไปสมมุตินะร้านขายของเก่าแล้วรับซื้อของเก่าแล้วพี่ขวัญบอกว่าพี่ขวัญไม่ขายให้ได้แต่ถ้าขายต้องแยกมาใบกะเพราใบเตยคะแต่ว่าถ้าเราแยกเราจะได้ตังค์นะฮะหรือเราเอากลับบ้านก่อนดีฮะอยู่มา2ปีพอบอกได้ตังค์เท่านั้นแหละเดี๋ยวเอากลับไปแยกก่อนแยกแค่3อย่างเลยพี่ขวัญ1ขวดน้ำขวดน้ำดื่มอ่ะขวดน้ำใสๆขวดน้ำอัดลมก็ได้นะ2คือขุ่นกระทึบอยู่ด้วยกันเช่นอันนี้ทึบแหมอันนี้ทึบอันนี้ขุ่นเบอร์2กับเบอร์5ดูง่ายๆนะครับขวดน้ำยาล้างจานขวดน้ำยาล้างห้องน้ำขวดนมพาสเจอร์ไรซ์อย่างนั้นอ่ะอยู่ในกลุ่มนี้คุมกระทึบนี่กลุ่มที่2นะกลุ่มที่3คืออื่นๆเช่นอย่างเงี้ยกรอบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอื่นๆกลุ่มแรกกับกลุ่มที่2เนี่ยเขาซื้อขวดน้ำนี่โลละประมาณ10กว่าบาทเลยนะแต่ถ้ากลุ่มแบบคุณกระทึบเนี่ยโลละประมาณ5บาทแต่ว่ากลุ่มที่3เนี่ยที่เป็นอื่นๆเนี่ยเขาอาจจะไม่ซื้อแต่ว่าเรามีที่ส่งไปได้ก็ส่งไปรีไซเคิลเป็นโรงเป็นสถานที่ที่เขารับรีไซเคิลพลาสติกเหลือใช้อย่างเงี้ยได้ก็ไม่ปล่อยไปสู่แลนด์ฟิลเลยไม่ยากนะถ้าเอาแค่นี้ใช่ไหมคะใช่ขวดน้ำเอาใหม่ขวดน้ำแล้วก็ขุ่นกระทึบแล้วก็อื่นๆขวดน้ำขุ่นทึบอื่นๆอันนี้ก็คือรู้เลยว่าเป็นขยะกลุ่มอันตรายใช่ไหมเนี่ยขยะอันตรายคือหลอดไฟต่างๆเห็นไหมแล้วนี่แบบทำเซียนเหมือนเรียนมานะครับเนี่ยใส่กล่องอะไรอย่างดีเลยนี่คือวิธีที่ถูกต้องนะครับจริงป่ะควรจะใส่กล่องควรจะใส่กล่องไม่งั้นเดี๋ยวมันแบบระหว่างทางมันแตกหักอะไรเงี้ยเป็นอันตรายนะครับก็คือว่าอย่างบางทีเราจะเห็นว่าในแบบถังขยะมันจะมีแบบหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบยาวอ่ะเสียบไว้อ่ะคือเอาจริงๆคุณก้องครับมันหาที่ทิ้งยากใช่ไหมจะบอกเลยใช่มันควรจะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นหน่อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยตามห้างตามอะไรเงี้ยก็มีผมก็เพิ่งไปเซิร์ชหาเหมือนกันว่าผมจะทิ้งขยะอันตรายที่ไหนปรากฏว่าตามห้างตามอะไรเงี้ยหน้าหมู่บ้านอะไรเงี้ยก็มีเอกชนเริ่มมีเยอะขึ้นเริ่มอำนวยความสะดวกเยอะขึ้นใช่ไหมครับนี่ก็คือสิ่งที่ภูมิใจมากอันนี้โหสุดยอดอันนี้ผมยังไม่ได้ทำขนาดนี้เลยนะฮะแต่ว่าใครที่อยู่ที่ทำงานที่เนชั่นมาด้วยกันนะคะหรือใครที่อยู่ที่ไทยรัฐทีวีมาด้วยกันจะรู้ว่าเอ้าอีเจไม่ทิ้งอีกเหรอเข็มฉีดวัคซีนใช่ไหมไม่ใช่จะฉีดวัคซีนทำไมตอนนั้นยังไม่มีคือไส้ปากกาค่ะนี่สุดยอดเปื้อนนะเปื้อนมือนะพ่อเอ้ยจ้ามันมีหมึกใช่ไหมฮะใช่ใช่ค่ะไส้ปากกาคือพี่ขวัญจะชอบใช้ปากกาอยู่แบบนึงมากๆพอถึงจุดที่เราหาปากกาคู่ใจในชีวิตได้พี่ก็จะใช้วิธีการเปลี่ยนไส้ปอกเหมือนเดิมนี่ reuse ใช่จนกว่าจะแตกอันนี้พี่ขวัญบอกก่อนว่าพี่ขวัญคิดยังไงคุณก้องช่วยตรวจข้อสอบให้หน่อยครับคือพี่คิดว่ามันพลาสติกหนึ่งแล้วมันก็คงจะมีเคมีความเป็นหมึกใช่ไหมคะครับแล้วตรงหัวนี่มันก็เป็นยางๆใช่ไหมเป็นยางครับแล้วที่สำคัญไอ้ตรงหัวตรงเขียงอะโลหะใช่ไหมใช่ฉันเก่งแล้วเวลาถึงยังไงคะก็บอกตรงๆเลยว่าไม่รู้เหมือนกันขอบคุณมากโอ้โหกูปูยาวมากแต่ที่พี่ขวัญเข้าใจมาทั้งหมดแต่ถูกแล้วครับมันมีหลายวัสดุอยู่ด้วยกันก็เคยได้ยินมาว่าเขาก็บอกว่าไส้ปากกาก็ทิ้งรวมกับพวกขยะเคมีขยะอันตรายไปอันนี้ก็คือไปงงไหมคะเก็บทำไมอันนี้คือไอ้พวกแบบที่แบบใส่แบบมัดสายไฟอะไรเงี้ยเหรอมัดใส่ของพี่มัดสติกเกอร์นี่จริงๆเวลาแบบนางโยงเข้ามาในกล่องใช่ไหมคะพี่ก็จะแยกอันนี้ออกมามันก็จะเป็นอาการเดียวกันกับแบบเวลามัดถุงขนมปังแล้วก็อื่นใดบางทีไม่รู้จริงๆค่ะว่าแบบเนี่ยมันเล็กๆน้อยแบบยิบย่อยขนาดนี้เราจะไปทิ้งที่ไหนมันก็มีความเป็นลวดอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าอะไรที่คุณก้องไม่รู้เราจะฝากไว้ที่นี่นะคะได้ส่งต่อภาระแล้วก็นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้อันนี้ถูกต้องเลยครับมากับกล่องเดียวกันเลยแต่ว่าก็เนี่ยค่ะแบบบางทีมันก็นานจนแบบน้องไหลออกมาจากแบบตัวถ่านแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็นานไปอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีในการแยกแต่ไม่ดีในการไว้นานเกินไปเทคนิคง่ายๆมากเลยครับทิ้งบ่อยๆอย่าเก็บนานเรียกเทคนิคป่ะเนี่ยก้องแล้วก็เนี่ยค่ะฝานี่ก็เป็นฝาจีบฝาอะไรเงี้ยกับโลหะได้พี่ขวัญเคยเห็นคุณก้องบอกว่าจริงๆแล้วว่าขวดน้ำอะค่ะไอ้ฝาขวดอะไอ้ที่เราแบบบิดนั้นใช่ไหมคะครับฝาขวดพลาสติกอะมันต้องแยกออกจากขวดเหรอที่จริงแล้วถ้าไปขายนะครับขายรวมกันไม่ได้เลยอ๋อโอเคอันนี้ก็คือหนังตัวนี้น่ารักมากใช่หนังยางก็แยกสีด้วยครับเนี่ยหรือไม่ได้ตั้งใจอย่าขยี้ดูเป็นคนไม่ค่อยปกติโอ้โหนี่แยกสีด้วยเนี่ยใช่ค่ะอันนี้ตอนสมัยยังมีแรงนะคะอันนี้ตอนสมัยท้อแท้ก็คือปลดกันเถอะอันนี้ให้11เต็ม10เลยครับรอค่ะอุ๊ยเอาไปทบอันเมื่อกี้นะคะอ
แนะนำอีกอย่างนึงก็คือขยะที่ส่งไปเป็นพลังงานทดแทนได้หมายความว่าเอาขยะพวกนี้ไปใช้เป็นความร้อนในการผลิตไฟฟ้าผลิตปูนซีเมนต์อย่างเงี้ยได้แล้วเราจะได้ไม่ต้องใช้ถ่านหินที่ขุดขึ้นมาจากใต้ใต้พื้นพิภพอะไรดูยิ่งใหญ่ไหมคะใต้พื้นพิภพก็คือพวกนี้ครับเป็นขยะที่เขาไม่เอาเขาเรียกว่าขยะกำพร้าไม่มีใครซื้อถ้าสมมติส่งไปมันก็ไปอยู่บ่อขยะใช่ไหมตกค้างอยู่ส่วนใหญ่มันจะมีหลายแบบใช่ไหมคะก้องใช่แบบว่าพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบคัพใช่ไหมคะซองใส่สินค้าต่างๆใช่พวกซองรีฟิลซองอะไรแบบนี้ที่มันแบบมีความเป็นแบบมันเขาเรียกว่าซองมัลติเลเยอร์คือมีหลายวัสดุอยู่ในนี้นะครับซองขนมอย่างเงี้ยนะครับก็ส่งไปเป็นพลังงานได้คุณน้องแม่บ้านใช่ไหมคะใช่ครับหัวใจหนูทำด้วยอะไรคะคนนี้เซียนมากฮะใช่ไหมคะคนนี้เซียนมากเป็นภาระไหมคะไม่ค่ะเราค่ะนี่เห็นไหมเตรียมบทกันมาแล้วเตรียมบทกันมาแล้วเอาแล้วเอาฟีน่ากลัวมากเนี่ยดูแยกทุกสิ่งอย่างอะค่ะมันก็จะเอาตรงๆนะคะถ้าเรามีใจมันก็จะไปติดอีกนิดหน่อยตัวแบบเอ้ยบางทีเรางานยุ่งบางทีแบบนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะครับมันต้องใช้แรงใจกายแล้วใจอีกทีอันนี้สามารถขายได้พี่เห็นคุณก้องบอกแล้วก็คือกระดาษคล้ายๆหัวข้อเมื่อกี้ที่เราแยกให้ดูพูดเลยฉันมีปัญหากับถุงแกงมากเลยเดี๋ยวตัวปราบเซียนเลยพี่ขวัญไปถึงจุดที่ล้างถุงแกงเหมือนล้างจานอยู่ช่วงนึงแล้วก็พึ่งปากทำอยู่2อาทิตย์ขอญาตแค่กลัวๆและสะบัดได้เหมือนกันเพราะว่าแบบเฮ้ยคุณก้องเอาจริงนะคะอย่างที่ผมบอกมันเพิ่มงานมากอ่ะใช่เข้าใจเลยครับถ้าพี่ขวัญรู้ว่าปลายทางมันจะไปไหนอ่ะพี่ขวัญจะหาทางจัดการกับมันถูกเช่นเราจะส่งมันไปทำเชื้อเพลิงอยู่แล้วไอ้ถุงแกงเนี่ยมันรีไซเคิลไม่ได้ต้องส่งมาทำเชื้อเพลิงเพราะฉะนั้นล้างหรือไม่ล้างก็ได้นะแต่ที่เราล้างเพราะว่าเราเก็บมันไว้ในออฟฟิศเราใช่มันจะสกปรกอันนี้เพื่อตัวเราเองอันนี้ก็เช่นเดียวกันนี่พลาสติกยืดและพลาสติกกำพร้าใช้ที่มันบอกว่าประหยัดที่สุดใช้การซ้อนทับขึ้นไปหากล่องที่มันดูสะอาดสะอ้านอะไรแบบนี้มันก็ไม่ทำให้รู้สึกว่าอีขยะแบบนี้ก็คือแต่ถ้าแบบมีใจอยากทำแต่ยังสงสัยอยู่ว่าเฮ้ยเราแยกไปแล้วอ่ะเขาเอาไปรวมกันหรือเปล่าอันนี้คุณก็ได้ยินจนแบบได้ยินมากได้ยินซึ่งเราเข้าใจมากๆอืมใช่เราเข้าใจมากๆเข้าใจแต่ดิฉันก้าวข้ามผ่านโดยไม่เป็นไรสบายใจสบายใจที่เราแยกแล้วแต่ว่าถ้าสมมติมันไปถึงกลไกอื่นก็คือแบบพี่ขวัญก็ทำใจอ่ะแต่จริงๆแล้วความเข้าใจมันคืออะไรคะจะเห็นว่ารถขยะเขาจะมีกระสอบห้อยๆอยู่นะครับเวลาเราเห็นเขาอันนั้นคือเขาแยกขยะให้เราก็คืออันไหนที่เป็นแบบสมมติขวดใสที่ผมบอกขวดใสเขาจะทิ้งกระสอบนึงขุ่นกระทึบเขาก็ทิ้งอันนึงกระดาษลังเขาทิ้งอันนึงแต่ว่าเพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่าแยกขยะไปแล้วเขาไปเทรวมกันอยู่ดีก็ไม่จริงซะทั้งหมดแต่ถามว่ามีความรวมกันไหมก็อาจจะมีความรวมกันบ้างในขยะบางประเภทที่เขาไม่เห็นคุณค่าหมายความว่าพี่รถขยะเขาไม่สามารถเอาไปขายได้ต้องทำใจนะคะว่าเราจะมาหวังคนปลายทางอย่างเดียวไม่ได้ใช่ใช่ไหมใช่ขยายความหน่อยรู้แค่นี้ ขยายความให้หน่อยจะได้ดูฉลาดคนอาจจะคิดว่าโอ้พี่รถขยะเขาแยกไปเขาก็ไปขายนี่ทำไมเราต้องไปทำให้เขาได้ตังค์ล่ะจริงๆแล้วอ่ะผลประโยชน์มันไม่ได้อยู่ที่การได้ตังจากการขายขยะหรอกเราได้ผลประโยชน์ร่วมกันนั่นคือว่าทรัพยากรเหล่านี้มันหมุนเวียนแล้วเราก็ไม่ต้องไปขุดเจาะเอาน้ำมันมาทำปิโตรเลียมมาทำพลาสติกใหม่ส่วนพลาสติกที่เราใช้ก็ตกค้างอยู่บนโลกไปอีก 3-400 ปีอันนี้ผลประโยชน์ร่วมกันนะแล้วก็งบประมาณที่ประเทศเราใช้ไปกับการจัดการขยะแบบไม่ถูกต้องก็เยอะนะเป็นหมื่นล้านนะพี่ถ้าสมมติเราช่วยกันแยกขยะให้มันดีงบประมาณเหล่านี้มันอาจจะถูกแบ่งไปพัฒนาส่วนอื่นก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ได้ประโยชน์อยู่คนเดียวพี่รถขยะเราได้ประโยชน์ร่วมกันถ้าเราช่วยกันแยกถ้าเรามีระบบการจัดการขยะที่มันชัดเจนแล้วมันดีกว่านี้คือตอนนี้ขยะในกรุงเทพอ่ะ 80% มันไปฝังกบทุกวันมันไปอยู่ที่ภูเขาขยะแบบเนี้ยซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้จะเรียกมันว่าเป็นการจัดการขยะหรือเปล่าเพราะมันก็ไปเทกองรวมกันซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นเชิงโครงสร้างนะไม่ใช่ประเด็นแบบประจำวันนะเป็นประเด็นโครงสร้างเลยนะว่าวิธีคิดทำยังไงบริหารงบประมาณยังไงจัดการกับงบประมาณที่นำไปใช้อ่ะถูกต้องหรือไม่เหมาะสมหรือไม่อันนี้ถ้าพูดอ่ะยาวอยากคุยกับผู้ว่ากรุงเทพอุ้ยตายแล้วกลับมาเรื่องนี้ก่อนค่ะหรือว่าทางที่ดีที่สุดอย่างที่พี่ขวัญย้ำตลอดคือว่าเราช่วยกันไม่สร้างขยะอันนี้ก็ดีสุดใช่นี่คือเคล็ดลับที่คนพบว่าในช่วง2ปีนี้แบบเออว่ะถ้าเราเลือกไม่ตั้งแต่แรกอ่ะมันก็ไม่ต้องมาจัดการตอนที่เราใช้แล้วหลังจากนั้นจะจัดการยังไงใช่ไหมคะขี้เกียจล้างขี้เกียจแยกก็ไม่ต้องสร้างขยะซะ
สิ่งที่ทำมาทั้งหมดนะคะอาจารย์ก็คือให้นักเรียนสอบผ่านได้ 8.5 เต็ม 10กับขอบพระคุณค่ะกับขอบเอาไป 9.5 เลยครับอะไรวะปล่อยเกรดมากเลยอ่ะปล่อยเกรดมากเลยวันนี้ขอบคุณคุณก้องขอบคุณมากเลยครับคุณก้องนามสกุลกรีนกรีนค่ะขวัญขวัญน่ารักไหมไม่เนาะโอเคคิมินอโต้เออปิติตกลงออกสื่อเราตกปิติคือเลยนะแล้วดูหูก็คือแบบตื่นมากตื่นเลยเธอเรามนุษย์ไง